น้อยสายคำบ้านอยู่ติดเชิงดอยวัดกองมูเมืองคำถัดจากบ้านของเธอไปทางด้านหน้ามีบึงน้ำกว้างใหญ่ใสแจ๋วในบึงนั้นเต็มไปด้วยดอกบัวนานาพันธุ์เวลาเช้าที่บัวเหล่านั้นเบิกบานจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณริมบึงบนดอยหลังหมู่บ้านเดินขึ้นไปไม่ไกลนักมีวัดเล็กๆงดงามมีกองมูหรือพระธาตุศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งตั้งอยู่พระธาตุองค์นี้เก่าแก่มากแล้วปู่ย่าตายายเล่าว่ามีอายุยืนสร้างมานานแต่โบราณพันปีสมัยพุทธกาลที่รอบๆองค์พระธาตุมีศาลารายรอบห้อยระฆังใบใหญ่ไว้120ใบเวลาที่มีคนขึ้นไปตีระฆังเสียงระฆังจะดังกังวานก้องสะท้อนไปทั่วดอยแว่วไปถึงหมู่บ้านที่อยู่รอบๆเชิงดอยพระธาตุแห่งนั้นเมื่อถึงวันพระวันศีล8ค่ำ15ค่ำสาวน้อยสายคำจะหาบตะกร้าใส่กับข้าวคาวหวานเทียนธูปดอกไม้เดินตามหลังยายขึ้นไปทำบุญที่วัดไม่เคยขาดสายคำอยู่กับตายายซึ่งมีอาชีพเป็นชาวนาชาวสวนยายของสายคำชื่อยายหอมส่วนตาชื่อตาเจสายคำเป็นลูกกำพร้าแม่ตายตั้งแต่เล็กๆอายุ7ขวบส่วนพ่อนั้นเมื่อแม่ตายแล้วก็ไปค้าขายที่12ปันนาแล้วไม่หวนกลับมาสาบสูญไปไม่ได้ข่าวคราวสายคำตามยายไปวัดตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆมีความรู้สึกคุ้นเคยกับวัดกองมูแห่งนี้มากเมื่อถึงวันพระในตอนเช้าจะไปเก็บดอกบัวที่ริมบึงไปบูชาพระธาตุเจดีย์เป็นประจำที่วัดมีครูบาเฒ่าเจ้าอาวาสที่อยู่มานานแล้วรูปหนึ่งมีพระสี่รูปสมณเณรสามรูปถัดจากองค์พระธาตุไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลมีกุฏิแม่ชีอยู่หลังหนึ่งแม่ชีอายุ70ปีเศษแล้วยายบอกสายคำว่าแม่ชีคนนี้บวชมาตั้งแต่ยังวัยสาวชอบรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเป็นแม่ชีมีฌานฤทธิ์มีวาจาสิทธิ์ท่านทำนายทายทักได้แม่นยำมีปกติเป็นคนเก็บตัวพูดน้อยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนพระเนนและชาวบ้านให้ความนับถือและเกรงอกเกรงใจมากแม่ชีชราผู้นี้ชื่อว่าแม่ชีโบผันเวลาที่ยายไปทำบุญที่วัดยายจะต้องเอากับข้าวขนมหรือว่าผลไม้ไปฝากแม่ชีโบผันเสมอๆจนคุ้นเคยกันเสมือนญาติสายคำชอบเรียกท่านว่าคุณยายแม่ชีอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสายคำอายุได้16ปีตรงกับวันเหลินสามมนคือวันเพ็ญเดือน3ยายพาสายคำไปกราบนมัสการพระธาตุและทำบุญที่วัดครั้นพอเสร็จพิธีทำบุญในตอนเช้าแล้วก็เลยไปหาคุณยายแม่ชีที่กุฏิกราบท่านแล้วยายหอมก็พูดบอกคุณยายแม่ชีโบผันขึ้นว่าแม่ชีจ๋าวันนี้หลานสายคำอายุครบ16ปีแล้วขอให้คุณแม่ช่วยอวยพรทำนายโชคชะตาราศีให้หลานด้วยเถอะคุณยายแม่ชีโบผันมองหน้าสาวน้อยสายคำด้วยสายตารักเมตตาเอ็นดูท่านยิ้มให้แล้วพูดว่าเป็นสาวแล้วหนอสายคำเอ๋ยอยู่ดีมีสุขนะลูกมาเข้ามาใกล้ๆวาสนาจะตาชีวิตจะอยู่ดีมีความสุขรุ่งเรืองบุญเก่าแต่อดีตชาติค้ำจุนอุดหนุนไม่ลำบากรอกโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงก็ไม่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกประการเมื่อคุณยายแม่ชีโบผันพูดบอกดังนั้นยายหอมก็ถามขึ้นอีกว่าคุณแม่จ๋าช่วยดูเนื้อคู่ให้หลานหน่อยเนื้อคู่จะเป็นคนดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรจะพึ่งพาอาศัยได้ไหมเฮาเป็นห่วงมันมันเป็นลูกกำพร้าเฮากับตาเจก็แก่เฒ่าลงทุกวันเป็นห่วงหลานเหลือเกินสายคำเห็นคุณยายแม่ชีหลับตานิ่งไปครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นท่านยิ้มละไมพูดบอกว่าอีกไม่นาน
จะได้พบเนื้อคู่ที่เคยทำบุญร่วมกันไว้แต่เนื้อคู่จะอยู่ไกลเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองเป็นคนดีมีศีลธรรมเช่นเดียวกันเป็นคู่ชาติคู่วาสนาและอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าสายคำได้ยินคุณยายแม่ชีพยากรณ์เช่นนั้นก็หน้าแดงใจเต้นด้วยความขวยเขินและยินดีหันไปมองดูยายหอมเห็นยายหอมก็ทำท่าดีอกดีใจปลื้มปิติเช่นเดียวกันสายคำอายไม่ได้พูดไม่ได้ถามคำถามใดๆมีแต่ยายพูดแทนถามแทนทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วยายก็ถามขึ้นอีกว่าแม่จ๋ายายหอมเรียกคุณยายแม่ชีโบผันว่าแม่จ๋าแม่จ๋าที่ว่าเนื้อคู่ของหลานสายคำอยู่ไกลแสนไกลต่างบ้านต่างเมืองถ้าเป็นอย่างนั้นจะมาพบกันได้อย่างไรจ๊ะคำถามของยายหอมทำให้สายคำรู้สึกขันจนอดหัวเราะไม่ได้เด็กสาวหัวเราะกิ๊กขึ้นอย่างสุดกลั้นอายก็อายหันไปพูดกระซิบต่อว่ายายหอมเบาๆว่ายายจ๋าถามอะไรละเอียดจังเลยอ้าวก็ต้องถามสิไม่ถามจะรู้เหรอคุณยายแม่ชีท่านเมตตาพยากรณ์ให้แล้วก็ต้องถามให้รู้เรื่องแจ่มแจ้งนั่นแหละไม่ต้องอายท่านหรอกเป็นผู้หญิงเหมือนกันสายคำฟังยายหอมบอกแล้วก็หันไปทางคุณยายแม่ชีโบผันซึ่งท่านก็คงได้ยินเพราะท่านยิ้มมีสีหน้าที่รู้สึกขบขันเช่นกันก็ไปตีระฆังเรียกเขาสิเมื่อเขาได้ยินเสียงระฆังเขาก็จะตามมาหาเองนั่นแหละคุณยายแม่ชีโบผันบอกเพียงเท่านั้นแล้วพูดสอนว่าหนูสายคำเอ้ยมันทำบุญทำทานนะลูกบุญเก่าสร้างสมไว้ดีแล้วก็จริงอยู่แต่ก็ต้องมันทำเพิ่มเสมออย่าประมาทอย่ากินแต่บุญเก่าหากบุญเก่าหมดก็จะลำบากคนฉลาดคนมีปัญญาจะต้องใช้ต้นทุนบุญเก่าสร้างบุญใหม่ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปเหมือนเศรษฐีมั่งมีเงินทองที่ไม่ประมาทหาเงินทองมาเพิ่มเติมอยู่เสมอเขาก็จะยิ่งมั่งคั่งมั่นคงยิ่งขึ้นไม่มีวันอับจนบุญก็เหมือนกันบุญนำมาซึ่งความสุขบุญนำมาซึ่งความร่มเย็นดังนั้นเราต้องหมั่นสั่งสมบุญให้มากทำบุญเสมออย่าให้ขาดช่วงขาดตอนคนทำบุญขาดช่วงขาดตอนนานๆทำทีชีวิตก็จะลุ่มดอนๆเพราะบุญน้อยบุญไม่พอเข้าใจไหมข้าคุณยายเข้าใจค่ะสายคำประนมมือรับคำสอนด้วยความเคารพซาบซึ้งและนับตั้งแต่นั้นในทุกๆวันศีล8ค่ำและ15ค่ำเมื่อทำบุญถวายสังฆทานแล้วสายคำก็จะไปขอพรที่องค์พระธาตุโบราณพันปีจุดเทียนธูปถวายดอกไม้ดอกบัวบูชาประนมมือตั้งจิตอธิษฐานขึ้นว่าข้าแต่พระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานหากเนื้อคู่ของลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมที่เคยทำบุญร่วมกันมามีจริงแล้วก็ขอให้เขาจงรู้ว่าลูกนี้รอคอยอยู่ที่วัดดอยกองมูเมืองคำขอให้เสียงระฆังนี้ที่ลูกตีถวายบูชาองค์พระธาตุเจดีย์จงดังกังวานข้ามฟ้าภูดอยลอยตามลมไปดลจิตดลใจให้เขาคนนั้นจงรู้ว่าสายคำรอคอยเขาอยู่ขอให้เขาคิดถึงคนึงหาออกติดตามมาและได้พบกันดังความปรารถนาอธิษฐานนี้ด้วยเทอญจากนั้นสาวน้อยสายคำผู้งดงามก็ไปตีระฆังจนเกิดเสียงกังวานก้องไป3รอบรอบละ120ครั้งเป็นเช่นนี้ทุกๆวันพระวันศีลมิได้ขาดจนครบการแห่งพรรษา3เดือนแต่ก็ยังไม่หยุดเธอตีระฆังนั้นบูชาถวายต่อไปอีกทุกๆวันศีลวันพระมิได้ขาดเลยจนกลายเป็นกุศลนิสัย
มาวัดคราวใดก็ต้องไปตีระฆังบูชาคราวนั้นจะกล่าวฝ่ายที่เวียงลางคือซึ่งเป็นเวียงหนึ่งในเขตรัชฉานภาคใต้มีลูกชายของคฤหบดีเศรษฐีใหญ่อยู่คนหนึ่งชื่อว่าจายปอนหลงอายุ21ปีจายปอนหลงบวชพระได้1พรรษาก็สึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำมาค้าขายอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้ากลางเวียงลางคือตระกูลของจายปอนหลงค้าขายเสื้อผ้ามานานมีเสื้อผ้าจากเมืองต่างๆคุณภาพดีมาขายเป็นที่รู้จักและนิยมไปทั่วด้วยเหตุที่หนุ่มจายปอนหลงหน้าตาดีเป็นลูกเศรษฐีมีฐานะอีกทั้งความประพฤติก็เรียบร้อยขยันขันแข็งรู้จักทำมาหากินช่วยพ่อแม่มาแต่เล็กแต่น้อยจึงเป็นที่รักที่ชื่นชมของพ่อแม่ของหมู่ญาติและมิตรสหายพร้อมด้วยผู้คนในเวียงลางเคอเป็นจำนวนมากคนที่มีฐานะเสมอกันซึ่งมีลูกสาวก็อยากจะให้ลูกสาวของตนได้เป็นคู่ครองของจายปอนหลงมีมากมายหลายคนที่พยายามชักพาลูกสาวของตนมาซื้อของซื้อเสื้อผ้าที่ร้านของจายปอนหลงอยู่เสมอเพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จักมักคุ้นกันแต่จายปอนหลงก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะรักจะชอบหญิงสาวคนใดเป็นพิเศษเลยสักคนเดียวซึ่งพ่อแม่ของจายปอนหลงก็ตระหนักในเรื่องนี้เคยพูดเปิดทางแก่ลูกชายอยู่บ่อยๆว่าลูกปอนหลงถ้าลูกหักลูกชอบแม่หญิงคนใดก็บอกแม่กับพ่อนะแม่กับพ่อจะรีบไปขอให้ยังหรอกแม่เขาอยากอยู่เป็นโสดไปก่อนจายปอนหลงบอกแม่และบอกพ่อซึ่งท่านก็เข้าใจไม่ได้เร่งรัดแต่ประการใดจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน12ตอนกลางคืนจายปอนหลงนอนหลับฝันไปว่าเขาได้ขี่ม้าข้ามแม่น้ำและข้ามขุนเขาดอยสูงไปยังเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งซึ่งแวดล้อมไปด้วยป่าเขาลำเนาไพรเขาขี่ม้าไปพบบึงใหญ่มีดอกบัวสีงดงามเบ่งบานสะพรั่งถัดจากบึงไปทางดอยสูงเขาแลเห็นองค์พระธาตุเจดีย์งดงามสีทองเป็นประกายเรืองรองระยับตั้งตระหง่านอยู่และแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงระฆังดังกังวานแว่วมาเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งจับจิตจับใจทำให้เกิดความพิศวงหลงไหลขึ้นมาโดยพลันเขาควบม้าขึ้นไปบนดอยสูงลูกนั้นจนกระทั่งถึงซุ้มประตูเข้าวัดเห็นป้ายเขียนไว้ว่าวัดกองมูเมืองคำเขาลงจากหลังม้าเดินตามเสียงระฆังนั้นไปจนในที่สุดก็ได้พบเขาพบหญิงสาวผู้งดงามคนหนึ่งกำลังตีระฆังอยู่เดียวดายจายปอนหลงยืนจ้องมองดูเธออยู่นานจนกระทั่งเธอหยุดตีระฆังเมื่อเธอหันมาเห็นเขาและได้สบสายตากันเท่านั้นต่างคนก็ต่างมีอาการตื่นตะลึงจายปอนหลงใจเต้นสั่นระรัวภาพดวงหน้าอันงดงามของเธอตราตรึงพิมพ์ประทับลงกลางดวงใจของเขาอย่างลึกซึ้งในบัดดลจายปอนหลงสะดุ้งตื่นจากความฝันอันแปลกประหลาดเสียงกังวานแว่วของระฆังยังคงก้องอยู่ในหูและภาพดวงหน้างดงามผ่องใสประดุจนางฟ้าของเธอก็ยังแจ่มชัดอยู่ในดวงใจไม่รู้ลืมจายปอนหลงรู้สึกพิศวงอาลัยอวรความฝันหลังเที่ยงคืนนั้นเป็นอย่างยิ่งเขาไม่กล้าเล่าความฝันที่ตราตรึงใจนี้แก่ใครๆด้วยนึกละอายใจว่าจะไม่มีคนเชื่อจายปอนหลงรู้สึกคล้ายถูกมนต์เสน่หาเขาได้ยินคล้ายเสียงระฆังดังแว่วหวานกังวานมาให้ได้ยินทุกๆคืนวันพระวันศีลเสมอวัดกองมูเมืองคำวัดกองมูเมืองคำอยู่ที่ใดหนอใจปอนหลงเริ่มติดตามสืบเสาะหาจากผู้คนที่รู้จักในเวียงลางเคอแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครเคยได้ยินหรือรู้จักเลยเวลาผ่านไปอีก2เดือนจนกระทั่งกลางเดือนกัมคือเดือนมกราคมอันเป็นต้นปีที่วัดจองหลงลางเคอมีพิธีปล่อยปางวาดพระภิกษุสงฆ์ชาวไตจากเมืองต่าง
หลั่งไหลมาเข้าปริวาสกรรมกันเป็นจำนวนมากชายปอนหลงกับพ่อแม่ไปถวายข้าวปุ๊กคลุกงาดำผสมน้ำอ้อยเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับชายสูงอายุคนหนึ่งชายปอนหลงคุยกับแกอยู่นานตอนหนึ่งเขาได้ถามคำถามแกขึ้นว่าป้าลุงป้าลุงเคยได้ยินชื่อวัดกองมูเมืองคำบ้างไหมกองมูเมืองคำกองมูเมืองคำโอ้นึกออกแล้วอยู่ไกลนะเลยเมืองสีป้อบ้านเกิดของป้าลุงไปอีกลุงเคยไปที่นั่นตอนเป็นหนุ่มเกือบ40ปีมาแล้ววัดกองมูเมืองคำอยู่ที่แสนหวีอยู่บนดอยลูกเล็กๆด้านหน้าดอยเป็นบึงน้ำกว้างใหญ่ที่ข้างบนดอยมีพระธาตุพันปีสร้างมาแต่โบราณกาลพระลุงไปเห็นวัดนั้นมาเหรอครับเคยสิอยู่เมืองแสนหวีไกลจากลางเคอนี้ไปเดินทางเป็นเดือนทีเดียวกว่าจะไปถึงใจปอนหลงใจเต้นไม่เป็นสัมต่อข่าวเรื่องราวที่ได้ยินคงเป็นวัดเดียวกันแน่แล้วกองมูเมืองคำบนดอยที่มีบึงน้ำกว้างใหญ่อยู่ด้านหน้าและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจายปอนหลงก็พร่ำเพ้อถึงแต่วัดกองมูเมืองคำแสนหวีจนกระทั่งพ่อแม่พี่น้องต่างพากันแปลกใจแต่กว่าย้อนสังเวงแสนหวีอยู่ไกลหนาลูกเอ๋ยแม่กับพ่อพยายามห้ามปรามต่อความคิดความรู้สึกอันไม่มีเหตุผลของจายปอนหลงไม่อยากให้เดินทางไปเพราะไกลแสนไกลมีภูดอยป่าดงกั้นขวางแต่ในที่สุดก็ไม่อาจขัดขวางห้ามปรามได้ปลายเดือน3หลังทำบุญปล่อยหลูโหลเสร็จแล้วจายปอนหลงก็ตัดสินใจออกเดินทางไปเมืองแสนหวีกับพ่อค้าม้าต่างชาวเมืองสีป้อโดยพ่อแม่ได้ว่าจ้างญาติผู้ชาย2คนให้เดินทางไปเป็นเพื่อนด้วยกว่าเย้าก็คืนมาเวไวนะแม่ปอใจเถิงเตะใบมองหาไปแล้วก็รีบกลับมานะลูกแม่กับพ่อจะรอคอยจ่ายปอนหลงรอนแรมมากับกองม้าต่างไปจนถึงเขตเวียงเจียงตองค่ำวันหนึ่งขณะหยุดพักค้างแรมที่ชายป่าเขาได้แลเห็นพระธุดงรูปหนึ่งปักกรดอยู่ก่อนแล้วที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมลำห้วยจ่ายปอนหลงจึงเข้าไปกราบนมัสการท่านด้วยความเคารพเขาต้มน้ำร้อนผสมกับน้ำผึ้งที่เป็นเสบียงติดตัวมาไปถวายท่านสนทนาขอพรจากท่านเจ้าบุญเฮาเตกว่าเวงแสนหวีปันปอนเฮาต้อยค่าพระคุณเจ้าเฮาจะไปเมืองแสนหวีได้โปรดให้พรเฮาด้วยเถิดโยมเอ๋ยโยมจะไปเมืองแสนหวีทำไมหนอพระธุดงค์หนุ่มเอ๋ยถามด้วยน้ำเสียงที่เมตตาเฮาเออเฮาใจปอนหลงอึกอักไม่กล้าบอกความจริงเพราะนึกอายจึงบอกเพียงแค่ว่าเฮาแต่ไปไหว้พระธาตุกองมูเมืองคำพระคุณเจ้าโยมเอ๋ยดีแล้วไปนมัสการพระธาตุกองมูเมืองคำไปแล้วจะอยู่ดีมีสุขได้พบปิยมิตรในการก่อนที่รอคอยอยู่นะไปเถอะไม่มีภัยอันตรายหรอกบุญวาสนาในอดีตที่เคยทำร่วมกันบันดาลอยู่ห่างไกลสุดขอบฟ้าก็ชักพาให้ได้กลับไปพบกันจนได้พระคุณเจ้าท่านหูท่านหูหรือพระคุณเจ้าใจปอนหลงอุทานด้วยความอัศจรรย์ใจแปลกใจต่อคำพูดของท่านเป็นยิ่งนักเขาเกิดศรัทธาขึ้นในทันทีเล่าความจริงถึงจุดประสงค์แห่งการเดินทางในครั้งนี้ให้ท่านฟังว่าเขากำลังจะไปตามหาคนรักในความฝันพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยยิ้มน้อยๆแสดงอาการรับรู้แล้วพูดสอนว่าโยมเอ๋ยที่โยมเล่ามานั้นเกิดจากบุญเก่าแรงอธิษฐานในอดีตชาติของโยมจึงมีเหตุให้ได้คิดถึงระลึกถึงความรักของคนเรานั้นย่อมเกิดได้ด้วยเหตุ2ประการคือ 1. เคยอยู่ร่วมกันมาแล้วแต่ชาติปางก่อน 2. ด้วยการมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันดีต่อกันในชาตินี้กรณีของโยมกับคนที่เห็นในความฝันนั้นเป็นอย่างแรก
คือเคยอยู่ร่วมกันมาแล้วแต่ปางก่อนแค่ฝันเห็นก็เกิดความรักความผูกพันกันมากมายเพราะเคยทำบุญร่วมกันมาเคยอธิษฐานร่วมกันไว้มันเป็นบุพเพสันนิวาสพระคุณเจ้าได้โปรดเถิดผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ได้โปรดบอกผมด้วยเถิดไม่ต้องบอกหรอกเมื่อโยมไปถึงวัดกองมูเมืองคำแล้วโยมก็จะรู้เข้าใจเองนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสของคู่รักไว้ว่าถ้าสามีภรรยาทั้งสองหวังจะอยู่ร่วมกันและพบกันในชาตินี้และชาติหน้าคนทั้งสองควรทำบุญร่วมกันมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันไปเถิดโยมจายปอนเมื่อได้พบคนที่ติดตามหาแล้วก็จงพากันสร้างสมทานศีลภาวนาให้เพิ่มพูนนะโยมนะขอให้เป็นคู่ชาติคู่วาสนาคู่บุญคู่กุศลร่วมกันไปอีกจงช่วยกันสร้างความดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีบิดามารดายามท่านแก่เฒ่าอย่าได้ละเลยเอาละตั้งใจรับพรนะโยมนะแล้วจ่ายปอนหลงก็ก้มกราบท่านด้วยความเคารพซาบซึ้งรู้สึกศรัทธาเปี่ยมล้นเต็มจิตเต็มใจพระคุณเจ้าเฮาขอตั้งจิตอธิษฐานนิมนต์ไว้เมื่อเฮากลับจากแสนหวีแล้วขอให้เฮามีโอกาสได้พบกับท่านและทำบุญกับท่านอีกสักครั้งเถิดเจริญพรโยมเอ๋ยเจริญพรรุ่งเช้าจ่ายปอนหลงตื่นแต่เช้ามืดหุงข้าวและทำกับข้าวมาใส่บาตรให้ท่านแล้วกราบลาเดินทางข้ามขุนเขาภูดอยสูงไปจนถึงวัดกองมูเมืองคำในอีกเดือนหนึ่งต่อมาจ่ายปอนหลงได้พบกับสายคำหญิงสาวคู่ชาติคู่วาสนาในวันปล่อยไหว้พระธาตุคืนสุดท้ายเมื่อพบกันเพียงแค่ได้สบตากันต่างคนก็พลันจดจำกันได้ผวาเข้ากอดกันและร่ำให้ด้วยความดีใจจากกันมานานเหลือเกินครั้นได้มาผ่านพบกันอีกในชาตินี้จึงยินดีอย่างสุดแสนเรื่องราวความรักข้ามฟ้าที่ได้หวนกลับมาพบกันในชาตินี้ด้วยอานุภาพแห่งระฆังบนดอยกองมูเมืองคำเล่าลือกันไปปากต่อปากมีหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากพากันมาตีระฆังอธิษฐานที่วัดแห่งนี้เพื่อขอพรส่วนจายปอนหลงกับสายคำนั้นได้พากันมาใช้ชีวิตร่วมกันที่เวียงลางเคอสายคำนำตาและยายมาอยู่ที่ลางเคอด้วยหนุ่มสาวทั้งสองครองรักอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกและปลายปีต่อมาในช่วงฤดูหนาวจู่ๆขณะที่คนทั้งสองกำลังยืนถือขันข้าวรอคอยใส่บาตรอยู่หน้าบ้านนั้นก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินอุ้มบาตรสำรวมเยื้องกลายเข้ามาด้วยกิริยาอาการอันงดงามน่าประทับใจดุจภาพฝันเพียงแค่แรกเห็นแวบเดียวใจปอนหลงก็จำท่านได้ทันทีเขาพูดด้วยความตื่นเต้นยินดีขึ้นว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเฮาคือใจปอนหลงนิมนต์เถิดนิมนต์เข้ามาในบ้านของเฮาก่อนเถิดพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยรับนิมนต์เข้าไปในบ้านของใจปอนหลงและสายคำเมื่อฉันเสร็จแล้วก่อนจะให้พรท่านเอ่ยยิ้มขึ้นว่าโยมใจปอนโยมสายคำกำลังจะทำบุญถวายระฆังใบใหญ่แก่วัดจองหลงหรืออนุโมทนาด้วยนะโอพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าหูได้อย่างใดหนอว่าเฮาสองคนกำลังจะถวายระฆังเฮาสองคนเพิ่งสั่งซื้อระฆังจากเวียงเชียงตุงยังไม่ได้บอกใครเลยมีเฮากับสายคำเท่านั้นที่หูเรื่องนี้ทั้งใจปอนและสายคำต่างอัศจรรย์ใจแต่พระภิกษุหนุ่มไม่ตอบท่านกล่าวขึ้นว่าโยมใจปอนหลงและโยมสายคำเอ๋ยขอให้อยู่ดีมีความสุขเถิดนะ
บุญบันดาล นำพาให้ได้มาพบกันสมคำอธิษฐานแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้เพิ่มพูนบุญกุศลอย่าได้ละเลยอย่าได้ประมาทนะอัตมาจะขออำลาไปก่อนแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาทของท่านเดินออกจากเรือนไปด้วยอาการอันสำรวมจ่ายปอนหลงน้ำตาเอ่อตื้นตันใจเขารู้ว่าพระธุดงค์หนุ่มผู้มีคุณธรรมสูงรูปนี้มาโปรดเขาและสายคำตามที่เขาเคยนิมนต์ท่านไว้เมื่อนานมาคนทั้งสองยืนชิดติดกันประนมมือมั่นไว้ระหว่างอกมองตามร่างของพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยจนท่านเดินลับไปจากสายตา